This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นคำกว้างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยมันจะมีไทรอยด์สูงเนี่ยก็จะมีอาการกระสับกระส่ายอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับใจสั่นขี้ร้อนกินจุแต่ว่าน้ำหนักลงโรคไทรอยด์ต่ำนะครับตัวบวมน้ำหนักขึ้นเฉื่อยชาขี้หนาวได้เราจะเจอฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำได้ในคนที่เป็นโรคไทรอยด์อักเสบบางชนิดก้อนที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยจริงๆเราเจอกันได้เยอะมากก้อนที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยเราเจอได้ถึงสัก 50% ของคนทั่วไปเลยผู้หญิงจะเจอได้มากกว่าผู้ชายประมาณ4เท่าเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นก้อนที่ปกติดีไม่ได้เป็นมะเร็งหรือไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของโรคไทรอยด์นะคะเรารู้จักโรคนี้กันดีหรือยังหลายคนนะคะเอาคนใกล้ตัวก่อนมีหลายคนที่เป็นกับไทรอยด์เหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงถ้าเกิดเป็นไทรอยด์แล้วจะยังไงกันบ้างเดี๋ยวคุยกับนายแพทย์ศิรสิทธิ์ลาหะไทยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัด2กล้องขั้นสูงโรงพยาบาลศิครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอคะคุยกันถึงเรื่องของโรคไทรอยด์อ่ะเดี๋ยวให้มาทำความรู้จักให้คุณหมอได้แนะนำนะคะถึงโรคนี้ให้เราได้รู้จักกันก่อนว่าไทรอยด์เนี่ยคืออะไรแล้วมันเกิดโรคได้ยังไงคะก็ตัวต่อมไทรอยด์นะครับก็จะเป็นต่อมไรท่อนะครับเป็นต่อมขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายนะครับตรงนี้จะตำแหน่งจะอยู่บริเวณกลางลำคอนะครับก็จะผลิตหน้าที่ก็คือจะผลิตตัวฮอร์โมนไทรอยนะครับฮอร์โมนไทรอยเนี่ยจะควบคุมเมตาบอลิซึมของร่างกายครับก็คืออย่างเช่นควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจความดันอุณหภูมิของร่างกายส่งผลเยอะมากเลยครับก็คือไทรอยเนี่ยจะมี2ข้างใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับไทรอยจะมี2ข้างแล้วก็จะเชื่อมตรงกลางเล็กๆมีจุดเชื่อมตรงกลางเขาจะทำหน้าที่ในการควบคุมฮอร์โมนควบคุมเมตาบอลิซึมของร่างกายการเผาผลาญพลังงานของร่างกายครับแล้วก็จะมีผลต่ออย่างหลายๆอย่างครับแต่ทำไมมันถึงเกิดคำว่าโรคไทรอยด์ขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันมีอาการอะไรยังไงบ่งบอกถึงว่าไทรอยด์ของเราเริ่มมีปัญหาละเริ่มผิดปกติแล้วอะคะครับโรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นคำกว้างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยมันจะมีพวกไทรอยด์สูงไทรอยต่ำนะครับแล้วก็เป็นพวกโรคที่เกิดจากก้อนที่ต่อมไทรอยตัวไทรอยสูงเนี่ยบางคนจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยก็จะมีอาการกระสับกระส่ายอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับใจสั่นขี้ร้อนกินจุแต่ว่าน้ำหนักลงนะครับแล้วก็ 70% เนี่ยมีอาการมือสั่นได้ฮอร์โมนไทรอยสูงเนี่ยเกิดขึ้นได้จากว่าบางโรคเนี่ยนะครับก็เกิดจากภูมิคุ้มกันไปกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยนะครับแล้วก็บางโรคก็เกิดจากว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยสามารถผลิตฮอร์โมนได้เองนะครับทำให้ฮอร์โมนสูงขึ้นส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นโรคไทรอยด์ต่ำนะครับหรือว่าไฮโปไทรอยด์อันนี้ก็จะทำให้มีตัวบวมน้ำหนักขึ้นเฉื่อยชาขี้หนาวได้พวกนี้เนี่ยในอดีตนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นเกิดจากคนที่ขาดไอโอดีนะครับก็จะเห็นว่ามีคอพอกนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำร่วมด้วยแต่ว่าในตอนนี้โรคคอพอกเนี่ยค่อนข้างน้อยละนะครับเราจะเจอฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำได้นะครับในคนที่เป็นโรคไทรอยด์อักเสบบางชนิดที่นี้เป็นเรื่องของพวกก้อนที่ต่อมไทรอยด์นะครับก้อนที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยจริงๆเราเจอกันได้เยอะมากนะครับคือในอดีตเราเจอกันได้น้อยเพราะว่าเราจะเจอจากการคลำอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนเราเริ่มมีการห่วงใยสุขภาพตนเองมากขึ้นนะครับมีการตรวจอัลตราซาวด์ทำอะไรกันเยอะขึ้นเราก็จะได้เจอกันเยอะมากตัวก้อนที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยเราเจอได้ถึงสัก 50% ของคนทั่วไปเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะคลำไม่ได้และไม่มีอาการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอในผู้หญิงจะเจอได้มากกว่าผู้ชายประมาณ4เท่าเลยทำไมอะคะคุณหมอผู้หญิงทำไมถึงเยอะกว่าจริงๆแล้วมันเป็นด้วยของเพศเองนะครับคือมันไม่ได้มีสาเหตุที่เป็นเฉพาะเจาะจงว่าทำไมผู้หญิงถึงจะต้องมากกว่าผู้ชายแต่ว่าจริงๆแล้วถึงแล้วเราเจอได้เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นก้อนที่ปกติดีนะครับไม่ได้เป็นมะเร็งหรือไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยก็ประมาณสัก 4-7% เองนะครับคือหมายความว่าก้อนที่คอที่ว่ามันอยู่ในต่อมอยู่ที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยมันอยู่ข้างในต่อมไทรอยด์เลยใช่ไหมคะอยู่ข้างในใช่ครับเป็นแบบบางทีมันจะเป็นแค่จุดเล็กๆก้อนเล็กๆถุงน้ำเล็ก
อันนี้เราจะเหมารวมเป็นก้อนไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้บางทีเราจะรู้สึกว่าทำไมหมอพูดว่าเนี่ยเป็นได้ตั้ง 50% โหเราเป็นหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับเอาอย่างนี้แสดงว่าก้อนที่อาจจะเป็นจุดเล็กๆแล้วมันไม่ได้แสดงอาการอาจจะยังไม่ต้องอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นแล้วมันแบบดูเอ๊ะทำไมมีความนูนที่ตรงคอขึ้นมาเหมือนมีก้อนๆ อย่างนี้อันนี้คือผิดปกติแล้วต้องไปตรวจเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวก้อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก้อนเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูหลายๆอย่างดูลักษณะหลายๆอย่างนะครับเพื่อดูว่าก้อนเนี่ยมันน่ากลัวไหมมันมีโอกาสจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับถ้าก้อนเนี่ยที่มีโอกาสเป็นมะเร็งนะครับเราก็จะเป็นจะต้องผ่าตัดเพราะว่าเรากลัวว่าอนาคตมันจะกลายเป็นมะเร็งขึ้นมานะครับถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับแล้วก็หนึ่งคือการจากการซักประวัติและตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ต่อมาพอเราซักประวัติตรวจร่างกายเราก็จะทำการอัลตราซาวด์ดูว่าลักษณะหน้าตาก้อนเนี่ยเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าดูละเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งหรือขนาดมันค่อนข้างใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งใหญ่กว่า 1-2 เซนเนี่ยตามลักษณะแต่ลักษณะของแต่ละก้อนนะครับมันก็จะต้องจำเป็นจะต้องไปเจาะชิ้นเนื้อนะครับเข้าไปดูว่าเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นมะเร็งได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุ้มไหมที่ควรจะต้องผ่าตัดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่มีอาการกดเบียดอวัยวะข้างเคียงนะครับอย่างเช่นไปกดเบียดบริเวณหลอดลมทำให้หายใจได้ลำบากโดยเฉพาะเวลาตอนนอนนะครับหรือว่าก้อนเนี่ยไปเบียดหลอดอาหารนะครับทำให้กินลำบากอีกเนี้ยจำเป็นจะต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็อีกลักษณะนึงที่จำเป็นจะต้องผ่าตัดนะครับก็คือก้อนที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ทำให้มีฮอร์โมนไทรอยด์สูงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเนี้ยและเราจริงๆแล้วจะมียาที่มันช่วยลดนะครับฮอร์โมนไทรอยด์แต่ว่ายาเนี่ยมันก็ต้องกินตลอดชีวิตบางทีเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถลดยาลงได้นะครับแล้วก็คิดว่าเราไม่อยากจะกินยาไปตลอดชีวิตแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องผ่าตัดครับค่ะถามคุณหมออย่างนี้นิดนึงว่าคือความเสี่ยงหรือว่าโอกาสเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงหรือมากน้อยแค่ไหนในการที่จะมีก้อนอยู่ในไทรอยด์คะเพราะว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าโอ้โหผู้หญิงก็มีจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าผู้ชายแสดงว่าทั้งหญิงและชายมีโอกาสเป็นได้ทั้งนั้นแต่ว่ามันมีปัจจัยมีสาเหตุอะไรไหมคะที่แบบว่าอยู่ๆเราไปแบบเราจะไปแค่ตรวจคัดกรองมะเร็งอะแต่ไปเจอก้อนอยู่ในคอเราอยู่ในไทรอยด์แบบนี้ค่ะมันมาจากไหนบ้างมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะจริงๆเนี่ยมันหลากหลายสาเหตุมากเลยครับคือแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราตรวจร่างกายถ้าสมมตินะครับถ้าเกิดเราเห็นว่าเอ้ยเรามีก้อนที่คอนะครับก็แนะนำเข้ามาพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่าก้อนที่คอเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสาเหตุเลยนะมีมันอาจจะไม่ได้เป็นจากต่อมไทรอยด์ก็ได้มันอาจก็บริเวณนั้นก็จะมีอย่างเช่นนะครับมีต่อมน้ำเหลืองด้วยนะครับแล้วก็มีตรงอาจจะมีถุงน้ำก็ได้นะครับคือบริเวณนั้นเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยเนี่ยเข้ามาปรึกษาแพทย์ดีกว่าทีนี้เนี่ยเราหมอจะดูว่าตัวหน้าตาของมันเนี่ยมันสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับหรือว่าหน้าตามันเป็นแค่ถุงน้ำหรือว่าจำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมความการผ่าตัดเนี่ยจำเป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับค่ะซึ่งอันนี้แสดงว่าถ้าเกิดเป็นจุดเล็กๆเนี่ยในวันใดวันหนึ่งมันอาจจะโตบวมขึ้นมาได้อาจจะไปกดเบียดหลอดลมหลอดอาหารอย่างที่คุณหมอบอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ดีแล้วทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหายใจไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมันมีความผิดปกติอยู่ในขณะที่คอเราอาจจะเริ่มมีก้อนที่มันโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มผิดปกติแน่ๆและอันนี้เห็นชัดเลยก็ไปสแกนก่อนใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูแล้วถ้าเกิดว่าเราตรวจชิ้นเนื้อแล้วค่ะมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะกับว่าเอ้ยชิ้นเนื้อตรงนี้ที่เอาไปตรวจเนี่ยคุณมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคำตอบที่บอกว่าไม่ได้เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดไหมคะคือถ้าเกิดว่าเวลาเราเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจนะครับเราจะดูประกอบการทุกอย่างนะครับเราอาจจะไม่ได้เอาแค่ผลชิ้นเนื้อเป็นหลักเราจะดูจากผลอัลตราซาวด์ดูลักษณะหน้าตาของมันนะครับแล้วก็ดูจากตัวชิ้นเนื้อด้วยถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับหรือว่ามันดูกังวลน่ากังวลนะครับหรืออันนี้ก็จำเป็นจะต้องผ่าตัดนะครับหรือว่าถ้าตัวก้อนเนี่ยมีขนาดมากกว่า4เซนขึ้นไปนะครับโอกาสที่จะเป็น
มะเร็งเนี่ยมันก็สูงกว่าปกตินะครับแล้วมีโอกาสที่จะมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาได้ที่บอกว่ามีอาการกดเบียดนะครับพวกนี้ก็คือจำเป็นจะต้องผ่าตัดอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าก้อนมันขนาดเล็กถ้าเล็กจิ๋วเลยนะครับอย่างเช่น 0.5 เซนนะครับพวกนี้เนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับเราก็จะสามารถที่จะตรวจติดตามดูต่อเนื่องได้นะครับหมอก็จะทำการนัดตรวจต่อเนื่องนะครับแล้วก็อัลตราซาวด์ซ้ำเป็นระยะนะครับช่วงแรกๆอาจจะสักทุก6เดือนถ้าเกิดว่าดูทุกอย่างดีก็อาจจะเป็นทุก1ปีนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหน้าตามันดูสมมุติว่าถ้าก้อนใหญ่ขึ้นมานะครับประมาณสัก 1-2 เซนนะครับแต่ว่าตัวผลชิ้นเนื้อออกมามันก็ไม่ได้สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งถามว่าจำเป็นจะต้องผ่าตัดไหมอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดครับถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยเราจะผ่าตัดก็ต่อเมื่อถ้าคนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะมาตรวจติดตามกับเราได้นะครับอย่างเช่นสมมุตินะครับบางคนเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าอยู่พื้นที่ห่างไกลมากๆบางทีเนี่ยถ้าเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเรานัดมา6เดือนมาตรวจนะแต่ว่าเขาไม่สามารถมาได้ณตอนนั้นพอผ่านไป6เดือนหรือปีนึงก้อนมันเกิดโตขึ้นอันนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยกับคนไข้ในการผ่าตัดพิจารณาผ่าตัดในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องคุยกันนะครับแต่พอมีคำว่าผ่าตัดหลายคนก็เกิดความกังวลเกิดความกลัวค่ะคุณหมอเพราะว่าอ่ะมาเดี๋ยวนี้จริงอยู่ว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมของทางการแพทย์เนี่ยในเรื่องการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีหลากหลายรูปแบบที่อาจจะเป็นการส่องกล้องนะคะที่ไม่ได้เห็นแผลหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีคำว่าผ่าตัดอยู่เนี่ยกินยาได้ไหมคะกินยาไปก่อนได้ไหมคะหรือว่าแบบไม่ได้จริงๆคุณหมอต้องวางแผนการรักษาแล้วจำเป็นจะต้องบอกคนไข้ว่าเคสของคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดนะแล้วการผ่าตัดเนี่ยมันมีแบบไหนยังไงบ้างคะคุณหมอคะก็ถามว่าการกินยาช่วยไหมนะครับต้องขึ้นอยู่ว่าเป็นโรคอะไรครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวก้อนที่ต่อมไทรอยการกินยามันจะไม่ได้ช่วยให้ก้อนเล็กลงหรือไม่ได้ช่วยให้ก้อนหายไปครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคฮอร์โมนไทรอยสูงนะครับการกินยาเนี่ยมันจะช่วยให้ฮอร์โมนลดลงในบางคนนะครับสามารถที่จะหยุดยาไปได้โอเคอย่างนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวฮอร์โมนไทรอยสูงแล้วเรากินยาแล้วไม่ลงเลยนะครับลดปรับยาไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเหมือนกันครับส่วนวิธีการผ่าตัดนะครับก็จริงๆเนี่ยจะมีอยู่2วิธีนะครับคือการผ่าตัดเปิดกับการแบบผ่าตัดแบบ2กล้องนะครับเราจะมาพูดกันทีละวิธีนะครับการผ่าตัดเปิดเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นแผลเป็นบริเวณกลางลำคอนะครับโดยที่คนเอเชียนะครับหรือคนไทยนะครับส่วนมากเนี่ยการรักษาตัวของแผลนะครับการที่มันจะมีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนหรือแผลเป็นคือคีลอยได้มากกว่าชาติอื่นนะครับบางคนก็กังวลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในเวลามีแผลเป็นกลางลำคอในเวลาเราคุยกันต่อหน้าพอเห็นแผลปั๊บตาเราก็จะลงไปก้มลงไปมองละใช่คือมันส่งผลต่อความมั่นใจค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นสมมุตินะครับเกิดว่าคุณลีเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเป็น CEO อะไรขึ้นมาเกิดมีแผลตรงนี้เขาก็ไม่รู้หรอกว่านี้มันเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายเขาก็จะเห็นแล้วว่าเราจะเชื่อใจเขาได้หรือเปล่าใช่ไหมครับค่ะอาจจะแบบว่าการเห็นในครั้งแรกคือยังไม่ได้ถามหรอกยังอาจจะไม่ได้กล้าถามด้วยแต่ว่าการเห็นแผลมันก็ดูแบบน่ากลัวเหมือนกันนะคะถ้าแบบว่ามีคีรอยขึ้นเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของการผ่าพัฒนาการผ่าตัดต่อมาเรื่อยๆนะครับเป็นการผ่าตัด2กล้องในอดีตเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัด2กล้องผ่านทางตรงบริเวณรักแร้นะครับก็จะซ่อนแผลได้ระดับหนึ่งนะครับแต่การผ่าตัดบริเวณเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันจะต้องผ่าจากรักแร้ขึ้นไปถึงบริเวณลำคอนะครับซึ่งวิธีนี้ข้อเสียคืออาจจะไม่สามารถผ่าตัดก้อนใหญ่ๆมากๆได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นก้อน2ข้างเนี่ยก็ต้องเข้าจากรักแร้ทั้ง2ข้างเลยนะครับค่ะก็ต่อมานะครับคือพอเราเห็นว่าแผลที่รักแร้เนี่ยบางคนเขาก็แบบสมมุติว่าเป็นผู้หญิงอายุสัก20กว่ามีแผลที่รักแร้เขาอยากใส่เสื้อแขนกุดเขาก็ขาดความมั่นใจนะครับหรือบางทีเขาก็ไม่อยากที่จะให้เห็นรอยแผลนะครับก็มีการผ่าตัดการส่องกล้องผ่าตัดไทรอยทางปากนะครับคือวิธีนี้เนี่ยแผลมันจะอยู่ที่บริเวณริมฝีปากล่างอยู่ข้างในนะครับมันทำให้เราไม่เห็นแผลเลยนะครับ
คือตั้งหลังผ่าตัดมาปั๊บแทบจะไม่มีแผลเลยก็ไม่ต้องทำแผลเลยค่ะนะครับแค่บ้วนปากอย่างเดียวเอ้ยนะเดี๋ยวคุณหมอผ่าตัดนะคะมีแผลแบบเฮ้ยใช้แค่น้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวเหรอคะอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับจริงครับก็เพราะว่าแผลมันอยู่ในปากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่รักษาความสะอาดของช่องปากของเราแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับแต่ว่าก็จะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ผสมยาฆ่าเชื้อด้วยนะครับก็จะลดโอกาสการติดเชื้อได้ค่ะนะครับอ๋อแต่วิธีนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่เพิ่งมีมาได้ไม่นานนะครับไม่ถึง10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านนะครับก็อาจจะไม่เคยได้ยินวิธีนี้มาก่อนนะครับก็แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการพิสูจน์ด้วยงานวิจัยหลายๆงานวิจัยแล้วนะครับว่าการผ่าตัดด้วยวิธีนี้เนี่ยมันสามารถบรรลุเป้าหมายนะครับหมายถึงว่าผ่าตัดได้โดยที่ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยน้อยมากนะครับไม่แตกต่างกับการผ่าตัดแบบเปิดในอดีตเลยค่ะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วอยากรู้เลยใครเป็นคนคิดคนแรกผ่าตัดผ่านริมฝีปากล่างข้างในเหรอคะริมฝีปากใช่ครับใช่ก็จะเป็นการผ่าตัด2กล้องนะครับก็ถ้าหมออธิบายอาจจะน่ากลัวไปนิดนึง นะครับค่ะ แต่ว่าต้องบอกว่าเวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราก็จะใช้กล้องกำลังขยายค่อนข้างสูงนะครับเวลาเราส่องกล้องเข้าไปผ่าเนี่ยเราจะเห็นเส้นประสาทเห็นหลอดลมเห็นเส้นเลือดค่อนข้างชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยมากอยู่แล้วครับอ๋อคือส่องกล้องเปิดปากล่างเราแล้วก็เขาเรียกอะไรกรีดแผลเหรอคะให้มันเป็นทางสอดท่อเข้าไปส่องกล้องเข้าไปใช่ครับแล้วก็เราก็จะไปสร้างพื้นที่ภายในนะครับแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็จะดูเส้นประสาทพยายามเก็บให้เส้นประสาทปลอดภัยไม่ให้บาดเจ็บต่ออวัยวะอื่นๆนะครับแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็นำชิ้นเนื้อออกมาจากบริเวณที่ลงแผลผ่าตัดครับก็จะไม่เห็นแผลเลยกำลังพยายามคิดถึงแบบว่าเอ๊แล้วกล้องมันเข้าไปยังไงนะเข้าไปตรงริมฝีปากข้างหน้าใช่ไหมคะตรงเหงือกข้างหน้าผ่าเข้าไปแล้วมันไปถึงคอเราได้ยังไงไปเชื่อมกันยังไงมันจะเป็นแปลกดีจะเป็นแผลเหมือนกับเวลาเราผ่าคางครับเสริมคางนะครับมันจะเป็นแผลเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนผ่าไปปั๊บมันก็จะผ่านหน้าตรงกระดูกกรามด้านล่างนะครับค่ะประมาณนั้นครับจะเพื่อที่จะไม่เห็นไม่ให้น่ากลัวเกินไปเราก็จะไม่ได้อธิบายโดยละเอียดแล้วกันนะครับค่ะได้ค่ะแต่ว่าถ้าคอหรือถ้ามีก้อนทางซ้ายก็ไปทางซ้ายถ้ามีทางขวาก็ไปทางขวาแยกไปอุ้ยมันเป็นสองค่ะจริงๆก็คือจะเป็นแผลเดียวกันเลยครับเพราะว่าเราเข้าไปตรงกลางเวลาเราเข้าจากผ่าตัดจากรักแร้เนี่ยโอเคทางซ้ายเราก็ต้องทางซ้ายทางขวาเราก็ต้องทางขวาใช่ไหมครับแต่นี่เราผ่าจากตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเป็นแผลเดียวกันครับอ๋อแล้วเคยมีไหมคะแบบว่ามีก้อนที่คอหรือว่ามีแบบเป็นก้อนที่ไทรอยเนี่ยต่อมไทรอยเนี่ยสองข้างพร้อมกันมันเป็นไปได้ไหมคะเจอได้ค่อนข้างบ่อยครับฮะโอ้เจอได้บ่อยเลยเหรอโอ้ใช่ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็ต้องคุยกับคนไข้นะครับเพราะว่าการผ่าตัด2ข้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากกว่าการผ่าตัดข้างเดียวอยู่แล้วนะครับก็คือยังแล้วก็การผ่าตัด2ข้างเนี่ยเราต้องกินยาฮอร์โมนทดแทนตลอดชีวิตนะครับก็คือเพราะว่าเราตัด2ข้างแล้วปกติไทรอยเนี่ยถ้าเราตัดข้างเดียวเนี่ยอีกข้างนึงก็สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนนะครับขึ้นมาทดแทนได้นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่พอตัด2ข้างปั๊บไม่มีอะไรผลิตละนะครับเราต้องกินยาฮอร์โมนไทรอยตลอดชีวิตโอ้นะครับค่ะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อเส้นประสาทอะไรนะครับก็มากกว่าการผ่าตัดข้างเดียวแต่โอกาสมันก็แทบไม่เจอครับแต่ว่าหมอต้องพูดด้วยว่าทุกอย่างในการรักษานะครับมันไม่มีคำว่า 100% นะครับแต่เราจะพยายามทำให้โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุดที่เราจะเป็นไปได้ครับค่ะแล้วด้วยความที่กล้องมีกำลังขยายสูงก็อย่างที่คุณหมอบอกคุณผู้ฟังไปว่ามันน่าจะลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้เห็นแผลที่อยู่บริเวณภายนอกที่ตาเราสัมผัสได้อย่างเป็นการผ่าตัดแบบสมัยก่อนฟังดูเหมือนแบบจะง่ายในเรื่องของการผ่าตัดเป็นผ่าตัดเล็กใช่ไหมคะสามารถที่จะ อยู่โรงพยาบาลวันสองวันก็กลับบ้านได้แล้วอย่างนั้นไหมคะทีนี้เนี่ยต้องมาดูว่าเป็นการผ่าตัดอะไรครับอย่างเช่นถ้าเราผ่าตัดไทรอยแค่ข้างเดียวนะครับก็นอนโรงพยาบาลอีกประมาณสัก2คืนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นการผ่าตัดไทรอย2ข้างนะครับการผ่าตัดไทรอย2ข้างเนี่ยมันจะมีอาจจะมีเกิด
ภาวะแคลเซียมต่ำได้ค่นะะครับเพราะว่าตรงตัวต่อมไทรอยเนี่ยมันจะติดกับต่อมที่เรียกว่าต่อมพาราไทรอยตัวต่อมพาราไทรอยเนี่ยมันจะทําหน้าที่ผลิตแคลเซียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยระหว่างการผ่าตัดมันอาจจะมีทําให้ตัวต่อมพาราไทรอยอาจจะช้ําบ้างนิดหน่อยค่ะนะครับทําให้ตัวแคลเซียมเนี่ยผิดปกติไปค่ะพอแคลเซียมผิดปกติเนี่ยถ้าแคลเซียมมันต่ํานะครับอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่าปกตินะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยหมอก็จะแนะนําคนไข้ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องผ่าตัดไทรอยสองข้างนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีตัวแคลเซียมต่ำเนี่ยก็แป๊บเดียวก็ได้กลับบ้านละประมาณ2-3 วันก็คได่้ะกลับบ้านละแต่ถ้าแคลเซียมต่ําอาจจะต้องนอนนานกว่านั้นค่ะนะครับอันนี้ผ่าตัดเอาก้อนที่ไทรอยออกหรือเอาไปเหมือนเอาไทรอยออกไปเลยนะคะคุณหมอเวลาเราผ่าตัดนะครับเราต้องผ่าตัดตัวต่อมไทรอยออกไปเลยครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีก้อนอยู่ที่ข้างซ้ายเราจะตัดก็ตัดต่อมไทรอยข้างซ้ายออกไปเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาสมมุติมีก้อนอยู่ในนั้นนะครับคือไทรอยเนี่ยมันเป็นตัวอวัยวะที่มีเลือดมาเลี้ยงเยอะมากถ้าเกิดเราผ่าตัดไปเราเอาแค่ก้อนออกนะครับค่ะเราจะต้องไปเจอกับตัวเนื้อไทรอยมันมีโอกาสที่จะทําให้เลือดออกค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวก้อนเนี่ยนะครับเกิดสมมุติว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งการที่เราผ่าตัดแค่ก้อนออกไปปั๊บเหลือเนื้ออยู่ค่ะแล้วเนื้อมันอยู่ใกล้ๆกับตัวก้อนหรือบางทีเราอาจจะเอาก้อนเก็บไปไม่หมดประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดที่เป็นมาตรฐานณปัจจุบันนะครับก็คือเป็นการผ่าตัดออกไปทางข้างครับโอ้ไปทั้งก้อนไปทั้งไทรอยเลยฝั่งไหนก็ฝั่งนั้นหรือถ้าจะสองฝั่งก็ต้องกินยาอย่างที่คุณหมอบอกใช่ครับแล้วตัวไทรอยอันนี้ถามนิดนึงว่ามันไม่ได้เชื่อมกับอวัยวะอื่นเลยเหรอคะเวลาที่เราผ่าตัดไปปุ๊บเนี่ยเอาออกไปทั้งก้อนแล้วเราต้องเอาเส้นเลือดไปต่อกับเส้นเลือดอีกฝั่งนึงไหมหรืออะไรยังไงไหมคะอ๋อไม่ต้องครับเพราะว่าเราตัดก้อนตัดตัวต่อมไทรอยออกไปเนี่ยก็คือเราตัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องต่อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แค่นำตัวต่อมไทรอยออกครคับ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่เอาล่ะเดี๋ยวนี้เริ่มได้รับความนิยมเพราะว่าไม่มีรอยแผลด้วยใช่ไหมคะคุณหมอการดูแลรักษาก็ง่ายครับตอนนี้ก็คือหลายๆประเทศนะครับก็นิยมการผ่าตัดวิธีนี้มากขึ้นนะครับอย่างที่ประเทศเกาหลีก็ผ่าตัดไปมากกว่า 2,000 เคสแล้วนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็ผ่าตัดประมาณมากกว่า 2,000 เคสเหมือนกันค่ะนะครับโอ้แต่ว่ามันดูแบบซ้ำซ้อนมากเลยค่ะคือเอาก้อนเอาต่อมไทรอยออกไปเลยมันแล้วก็แบบว่ามีการผ่าตัดผ่านทางบริเวณริมฝีปากด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันดูแบบเป็นการผ่าตัดที่เราก็นึกไม่ถึงเหมือนกันครับก็มันเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนครับแล้วก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกมาโดยตรงนะครับโอกาสที่จะบาดเจ็บต่ออวัยวะข้างเคียงเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าตัวต่อมไทรอยก็ติดกับเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงเส้นเสียงนะครับที่ทำให้เราเสียงแหบก็จะเจอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเชี่ยวชาญนะครับถึงจะสามารถผ่าตัดวิธีนี้ได้ครับโอ้โหแต่ว่าเป็นอีกทางเวลาที่คุณหมอจะแนะนำคนไข้ก็ต้องดูด้วยว่าก้อนนั้นมีเป็นแบบไหนลักษณะอะไรยังไงเดี๋ยวคุณหมอก็จะแนะนำเองใช่ไหมคะว่าจะใช้เป็นการผ่าตัดลักษณะแบบไหนหรือว่ายังแค่ว่ากินยาได้อยู่ก็แล้วแต่ละเคสด้วยนะคะไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องผ่าตัดหมดใช่ครับในอันนี้จริงอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นว่าถ้ามันก้อนใหญ่มากเกินไปหรือก้อนมันเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากลักษณะก้อนมันแข็งมากไม่สามารถจะออกจากบริเวณปากได้อันนี้เราก็ต้องคุยกับคนไข้ว่าลักษณะตัวก้อนแบบนี้การผ่าตัดวิธีการออกจากทางปากนะมันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้เพราะฉะนั้นคือถามว่าไม่สามารถที่จะทำการผ่าตัดผ่านทางปากได้ในทุกคนนะครับแต่ว่าทีนี้อาจจะต้องมาดูกันในรายละเอียดในหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าเราต้องทำให้คนไข้ปลอดภัยนะครับเราถึงแม้ว่าจะไม่มีแผลแต่ไม่ปลอดภัยมันก็ไม่สมควรนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการผ่าตัดต่อมไทรอยแบบใหม่นะคะเรียกจะบอกว่าแบบใหม่แบบสับก็ได้นะคะเพิ่งมีมาไม่นานด้วยแล้วก็ความนิยมอาจจะหลายคนอาจจะยังไม่ได้
รู้จักกับวิธีแบบนี้มากนักส่วนใหญ่ก็จะไปเคยเห็นคนที่เขาผ่าตัดผ่านคอที่เป็นแผลเป็นแล้วก็เป็นรอยคีนูนด้วยนะคะคีนูนด้วยนะคะก็เลยแบบเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่แล้วนะแต่ว่าไม่เป็นดีกว่าเนาะคุณหมอเนาะไม่ต้องผ่าตัดดีที่สุดเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอศิรสิทธิ์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วให้ความรู้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลากับรายการโรงหมอของเราในวันนี้แล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้านะคะมีเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกับเรากันต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาหารเป็นยาเป็นแนวคิดการป้องกันและรักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดทำไมบางครั้งอาหารก็กลายเป็นยาพิษทำร้ายเราได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาเล่าให้ฟังครับต้องบอกก่อนครับว่าเรื่องของอาหารเป็นยาเนาะหรือ food add medicine เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมีมาตั้งแต่สมัยฮิปโปเครติสซึ่งฮิปโปเครติสท่านเนี่ยเป็นบิดาแห่งวิชาการแพทย์ตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชเนี่ย400ปีซึ่งยาในที่นี้เนี่ยคือช่วยในการบำบัดโรคหรือชะลอภาวะแทรกซ้อนของโรคเช่นคนที่เป็นเบาหวานมันก็ช่วยควบคุมน้ำตาลช่วยทำให้เบาหวานเนี่ยไม่ขึ้นตาไม่ลงไตนะช่วยในการชะลอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยกว่า 80% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยมักจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเราก็เอาอาหารนี่แหละไปชะลอได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ในการป้องกันได้ด้วยนะแต่ในความคิดเห็นของอาจารย์เองนะอาจารย์บอกเลยว่าอาหารเป็นยาเนี่ยคือเป็นได้ทั้งยาพิษและยารักษาโรคอย่างน้ำตาลอย่างเงี้ยอย่างไขมันอิ่มตัวไขมันที่ไม่ดีอย่างเงี้ยอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยนั่นคือเป็นยาพิษนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าคอนเซปต์ของอาหารเป็นยาในสำคัญมากเพราะเรากินทุกวันอยู่แล้วอาหารเป็นออที่สำคัญเลยแทนที่เราจะรอให้ป่วยเป็นโรคก่อนแล้วรักษาโรคโดยการกินยาแต่เรามากินอาหารนี่แหละเราก็เท่ากับว่าเฮ้ยดูแลสุขภาพไปในตัวเลยไม่ต้องรอให้แบบเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปกินยาซึ่งพืชผักเหล่านี้มันถูกมากเพราะมันเป็นพืชสวนครัวพืชอยู่ริมรั้วแล้วก็ปลูกง่ายขึ้นได้ง่ายแล้วเราใช้ในการดูแลสุขภาพดีกว่ารอให้ป่วยแล้วค่อยไปแบบรักษาโรคซึ่งยาเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อเขาบอกหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราครับเพราะไม่มีใครรู้ตัวเราเท่ากับตัวเราเองแล้วอยู่ใกล้ชิดเราได้ตลอดเวลาคือตัวเราเองนี่แหละยาที่ดีที่สุดก็คืออาหารโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวการรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรค This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.